โอเคสบายดีท่านผู้ชมวันนี้เขาก็จะมาเห็ดคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับ12อันดับที่คนไทยมักมาเที่ยวลาวหลายที่สุดเนาะก่อนอื่นเมื่อก็ขออนุญาตทางช่องไทยลาวทูเกเตอร์เนาะที่เขาได้เอานำออกคลิปของเขามาเห็ดรีแอคชั่นในวันนี้เนาะเป็นจังใดก็ไปติดตามชมกันเลย12อันดับที่คนไทยชอบมากๆที่ลาวใต้แขวงจำปาสักก่อนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยลาว Together สบายดีสวัสดีครับวันนี้แอดขอจัดอันดับที่ประทับใจที่สุดนะครับที่เราได้เคยไปมาที่ลาวใต้แขวงจำปาสักเป็นที่ที่น่าไปที่สุดเพราะว่าไปแล้วชอบมากแล้วเราก็เลยจะเรียงอันดับจากอันที่ชอบไปจนกระทั่งถึงชอบมากที่สุดเลยละกันนะครับคัดมาแล้วกว่า30กว่าที่นะครับที่นี่ยังไม่รวมถึงพวกหมี่โรงหนังหมู่บ้านแกะพระศาลเจ้าศพโศกหรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็น้ำตกต่างๆที่ยังไม่ได้เคยไปกันแต่ว่าเอาในสิ่งที่เคยไปละกันเริ่มกันที่อันดับที่12อันดับที่12ขอยกให้กับสะพานข้ามโขงเมืองปากเซแล้วกันเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างลาวและญี่ปุ่นนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปากเซไปละที่ใครที่มาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับที่ทำให้เราเห็นแล้วเนี่ยบรรยากาศของเมืองปากเซตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนกันเลยเราก็จะเห็นคนออกมาออกกำลังกายวิ่งข้ามแม่น้ำนะครับกันตอนเช้าๆแล้วตอนเย็นๆก็จะมีคนมาเดินเล่นกันแล้วเมื่ออยู่ตรงกลางสะพานเราก็จะเห็นวิวอันสวยงามของสองฝั่งซึ่งมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นวัดภูสลาวแต่มองกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปเห็นตัวเมืองที่สวยงามอันดับที่11ขอยกให้กับตาดผาส้วมแห่งเมืองปากซองที่เราขับรถไปจากตัวเมืองปากเซเนี่ยก็เพียงแค่10กว่ากิโลเมตรก็ถึงเป็นน้ำตกตาดที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีความสวยงามนั่งชิลๆอยู่ริมน้ำตกดื่มกาแฟอุ่นๆนะครับให้อาหารปลาอากาศเย็นๆที่นั่นเนี่ยมันเลยมีความสุขแบบยังบอกไม่ถูกและก็มีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆงามๆเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยเราก็เลยขอยกตาดผาส้วมเนี่ยเป็นอันดับที่11อันดับที่10ขอยกให้วัดจอมเพชรแห่งเมืองปากเซแล้วกันนะครับซึ่งเป็นที่ที่เราเดินเข้าไปในวัดแล้วเนี่ยเราเห็นจากทางปากเข้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเฉยๆแต่พอเดินเข้าไปในวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นองค์พระขนาดใหญ่ที่เห็นเป็นสีทองอลามที่วัดจอมเพชรเนี่ยแล้วก็ที่วัดจอมเพชรเนี่ยทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านแกะสลักพระนะฮะแล้วที่เดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะเป็นชุมชนเล็กๆที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแล้วก็ที่วัดจอมเพชรแห่งเนี้ยเราก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วความร่มเย็นที่อยู่ใต้ฐานของวัดจอมเพชรที่แห่งเนี้ยคนที่นั่นก็จะเป็นที่ที่มาสักการะบูชาแล้วก็มาขอลูกถ้าใครที่มีลูกยากหรือมีบุตรยากเนี่ยก็จะมาขอลูกมาขอทายาทเพราะฉะนั้นที่วัดจอมเพชรเนี่ยก็จะเป็นวัดแห่งขึ้นชื่อที่เราจะมาขอลูกขอบุตรกันอันดับที่9ขอยกให้กับน้ำตกตาดเยืองน้ำตกตาดเยืองมีความสวยงามมากเพราะเราสามารถลงไปเล่นน้ำได้ที่นี่เป็นน้ำตกที่แยกออกมาเป็น2สายน้ำเย็นๆของน้ำตกเราสามารถลงไปเล่นน้ำในที่แห่งนี้ได้แล้วก็น้ำตกที่ไหลลงมาเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็น2สายอย่างสวยงามสะท้อนกับแดดให้เกิดเป็นลุงกินน้ำและที่แห่งเนี้ยเราก็ยังเห็นภาพสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เพราะว่าผู้คนและคนต่างประเทศเนี่ย
ก็มักจะนิยมมาถ่ายรูปที่น้ำตกแห่งนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ลงกันมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าหน้าที่แห่งนี้มันไม่เหมือนอยู่กับอยู่ในเมืองและประเทศเอเชียแต่มันเหมือนกับอยู่เมืองนอกมันเลยทำให้บรรยากาศแถวนี้มันเกิดความสวยงามยิ่งนักอันดับที่8วัดภูสลาจะไม่พูดถึงวัดภูสลาไม่ได้เลยก็เพราะที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเป็นพระรูปองค์ขนาดใหญ่ที่คุ้มครองและดูแลเมืองให้อยู่รอดและปลอดภัยเป็นองค์พระที่เห็นได้จากทุกที่ในเมืองก็เพราะว่ามีองค์พระที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาที่มีสีเหลืองทองอร่ามแม้ในยามกลางวันและยามกลางคืนแล้วก็ยังมีองค์พระเล็กๆนับร้อยองค์ที่เรียงรายตามทางเข้าทำให้เรารู้สึกถึงความประหลาดใจและอบอุ่นในเวลาเดียวกันที่เริ่มเข้ามาในบริเวณวัดภูสลาแห่งนี้อันดับ7ตัดสินใจยากมากเลยครับแต่ก็ขอยกให้กับน้ำตกตาดคอนพระเพงแห่งลาวใต้ลาวใต้แห่งสีพันดอนที่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของลาวใต้ที่ได้ชื่อว่านายแองกาล่าแห่งเอเชียเพราะมีรูปร่างคล้ายๆกันมากอีกทั้งกระแสน้ำที่ไหลแรงจนทำให้เราได้ยินเสียงของน้ำเนี่ยทั่วบริเวณตั้งแต่ทางเข้าเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเนี่ยเลยเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะมาชมกันอยู่นาน2นานแล้วก็น้ำตกที่แน่ยังมีเสน่ห์อย่างมากๆก็เพราะว่ายังมีทางเดินและมีประวัติมากมายที่อยู่ข้างๆน้ำตกที่ทำให้เราได้ศึกษากันอันดับที่6ขอยกให้กับเมืองเก่าจำปาสักเป็นเมืองหลวงเก่าของแขวงจำปาสักแต่ตอนนี้ความเจริญกลับไปอยู่ที่เมืองปักเซเมืองอุตสาหกรรมเมืองเก่าจำปาสักเนี่ยเป็นอาคารทรงโคโลเนียลโบราณที่เราจะเห็นอยู่ทั่วไปสองข้างทางมีทั้งวังเก่ามีทั้งวัดวาอารามที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนหลุดเข้าไปอีกภพหนึ่งเลยที่ดูแล้วมันมีความขลังเงียบสงบผู้คนเรียบง่ายสบายสบายชิวชิวมีร้านเก๋ๆนิ่งๆอยู่สองข้างทางเลยทำให้เราประทับใจและคิดว่าอยากจะกลับมาพักที่นี่สัก 2-3 คืนเมืองที่นี่มีเสน่ห์นะครับมันเป็นเมืองเก่าที่อยู่ตรงกลางระหว่างเมืองปักเซกับน้ำตกตาดต่างๆที่มีความสวยงามและเป็นทางผ่านที่จะไปสู่วัดภูมรดกโลกแห่งลาวใต้ด้วยครับอันดับที่5ขอยกให้กับน้ำตกหลีผีแห่งดอนคอนจริงๆแล้วเราก็ตัดสินใจยากและลำบากเหมือนกันกับน้ำตกคอนพระเพงหรือหลีผีดีแต่รวมๆแล้วเราขอยกให้น้ำตกหลีผีเนี่ยเป็นอันดับที่5แล้วกันนะครับเพราะว่าน้ำตกหลีผีที่เนี่ยมีความสวยงามมีความหยักมีความหลืบมีความคดมีความเคี้ยวมีความแกร่งและความคมมาผสมอยู่กันในที่ที่เดียวเราเห็นแล้วว่าที่เนี่ยมันยังมีจุดชมวิวมีที่พักนั่งกินกาแฟแบบหรูๆเพราะว่าที่นี่มีเรือนไม้ขนาดใหญ่ที่รับรองเอาไว้ข้างๆน้ำตกที่จะทำให้เรานั่งได้ทั้งวันและที่แห่งนี้ก็ยังมีที่พักสวยๆงามๆนะครับที่อยู่บนดอนคอนรอบๆดอนแห่งนี้เป็นที่พักที่อยู่ริมน้ำสวยๆเก๋ๆมีมากมายให้เลือกชมมันก็เลยทำให้ดอนคอนที่นี่น้ำตกหลีผีที่นี่ทำให้เราอยู่ได้เป็นวันๆและอยู่ได้หลายๆคืนเลยทีเดียวอันดับที่4ขอยกให้กับตาดฟานอ
ตาดฟานเป็นตาดน้ำตกขนาดใหญ่มากๆที่มีความสูงถึง220เมตรด้วยกันแล้วก็มันทิ้งดิ่งลงมา90องศาเราจะเห็นน้ำตกเนี่ยจากความสูงขนาดนั้นน่ะสายของน้ำตกเนี่ยกระเซ็นเป็นละอองฝอยมองเห็นได้จากระยะไกลๆแต่ที่แห่งนี้ที่เราชอบและประทับใจมากที่สุดก็คือเราได้เล่นซิปไลน์มันเป็นซิปไลน์ที่โหนสลิงไปภูเขาหนึ่งไปอีกภูเขาหนึ่งแล้วเราต้องข้ามหุบเหวนั้นน่ะเพื่อที่จะเราจะเข้าไปใกล้กับน้ำตกตาดฟานทั้งสองน้ำตกนั้นซิปไลน์ที่นี่มีอยู่ด้วยกัน4ฐานด้วยกันก็บอกคำเดียวเลยว่ามันทั้งฟินแล้วก็ทั้งเสียวสุดๆตาดฟานที่นี่แห่งนี้มันก็เลยเข้าไปอยู่ในใจเรามันเป็นอันดับที่4นะฮะแล้วก็คงอยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดด่านเปิดนะครับอันดับที่3ขอยกให้กับดอนแดงดอนแดงที่แห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองเก่าจำปาสักและอยู่เป็นทางผ่านไปสู่ท่าม่วงซึ่งสามารถเดินทางไปหาคอนพระเพงได้เป็นดอนขนาดใหญ่มากๆเลยครับแทบจะครึ่งหนึ่งของดอนแห่งนี้เนี่ยเป็นทรายทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นเหมือนหาดทรายขนาดใหญ่เราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราได้มาเที่ยวทะเลที่นี่ที่มีทรายละเอียดละเอียดเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วทั้งที่มันเป็นทรายและเหมือนทะเลแต่เป็นทะเลน้ำจืดอากาศก็เย็นมากๆมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกไม่เหนียวตัวแล้วก็อยากจะนั่งเล่นอยู่บนทรายเนี่ยทั้งวันที่นี่ก็มีที่พักสุดหรูนะครับสบายๆมันก็เลยทำให้เราเดินทางแบบไม่ลำบากสะดวกสบายแต่แฝงไว้ด้วยสิ่งที่น่าค้นหาชุมชนความรู้อยู่ทั่วเกาะเพราะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่เราสามารถถีบรถจักรยานหรือขึ้นรถจักรเจี่ยวรอบเกาะแบบสบายๆถ้าเรามาอยู่ที่เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเรามาอยู่ที่เนี่ย2วัน3คืนก็ไม่เบื่อเลยอันดับ2เราขอยกให้กับปราสาทหินวัดภูมรดกโลกแห่งลาวใต้มันเป็นความมหัศจรรย์ของคนสมัยก่อนที่ได้ร่วมกันสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่ที่อยู่บนภูเขาแต่กลับสร้างด้วยหินนับหมื่นนับแสนก้อนเพื่อให้ออกมาเป็นปราสาทราชวังขนาดใหญ่ในสมัยก่อนขนาดเราอ่ะขึ้นไปบนสุดของบนยอดเขาเนี่ยยังเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เลยครับแล้วกับคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกันได้ยังไงไม่รู้เนาะถึงเอาหินขนาดใหญ่แต่ละก้อนเนี่ยขึ้นไปสร้างจนกระทั่งถึงข้างบนสุดนั้นน่ะสมแล้วครับที่ยูเนสโกยกให้ปราสาทหินวัดภูแห่งเนี้ยเป็นเมืองมรดกโลกควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้และห้ามให้ใครมาทำลายอันดับ1เป็นการตัดสินใจของผมแอดมินเองนะครับที่ชอบมากๆละกันขอยกให้กับดอนเดกแห่งสีพันดอนที่นี่มันเป็นเมืองน้ำทำให้เรารู้สึกชอบแล้วก็ดอนเดกไปทิ้งตัวทิ้งอารมณ์ที่ดอนเดกเกาะสวรรค์ของนักเดินทางจากทั่วโลกสีพันดอนที่มีเป็นพันๆดอนแต่มีอยู่หนึ่งดอนที่มีความเป็นพิเศษกว่าใครดอนที่ไม่เคยหลับเราไปแล้วก็ชอบมากเพราะสถานที่นี้เป็นที่รู้จักจากคนทั่วโลกแต่คนเอเชียหรือบ้านเราก็ไปกันน้อยมากคนไทยและคนลาวก็ยังเห็นอยู่บางตาเห็นแต่ชาวยุโรปที่มาพักกันเป็นอาทิตย์เราสังเกตเห็นว่าชาวยุโรปมานอนเล่นกันเป็นวันๆไม่ไปไหนดื่มเบียร์อ่านหนังสือเดินเล่นมีปาร์ตี้ตอนกลางคืน
วนเวียนกันไปเรื่อยๆเราจะเห็นตอนเช้าก็จะมีคนเช็คเอาท์นั่งเรือกลับบ้านแต่พอตอนบ่ายๆก็จะมีรุ่นใหม่ๆเดินทางเข้ามาการเดินทางก็ไม่ยากจนเกินไปถ้ามาจากปากเซตามถนนหมายเลข13มาทางใต้วิ่งมาตรงๆระยะทางประมาณ150กิโลเมตรก็จะถึงที่ดอนเดตแต่จะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับเพราะรถจะวิ่งกันได้ช้าๆตลอด2ข้างทางจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยคนที่นี่เลยขับรถกันไม่เร็วมากนักเพราะจะต้องระวังการมุ่งหน้ามาทางนากระสังให้เลี้ยวขวามาที่นากระสังเป็นท่าเรือข้ามไปดอนต่างๆและท่านี้ก็เป็นท่าที่เราจะไปดอนเดตดอนเดตเกาะสวรรค์ของนักเดินทางราคาตั๋วข้ามฟากประมาณ 20,000 กีบก็ประมาณ80บาทที่ท่าตรงนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวแบกเป้ใบใหญ่ๆเยอะมากจะเป็นที่รู้จักกันดีของชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นจะมากันแต่หลายๆที่หลายๆประเทศแต่มารวมกันอยู่ที่ท่านากระสังเพื่อเดินทางไปดอนคอร์ดดอนเดตแค่เราได้นั่งเรือประมาณแค่20นาทีลัดเลาะไปตามดอนต่างๆเห็นชาวบ้านเห็นบ้านเรือนธรรมชาติก็มีความสุขแล้วมันเป็นบรรยากาศที่เราชอบมากๆและอดไม่ได้ที่จะเอามือลงไปเล่นน้ำข้างๆเรือหลังจากเรานั่งเรือมาได้สักระยะหนึ่งประมาณ20นาทีในที่สุดเราก็เห็นดอนเดตอยู่ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านที่มีดอนทรายอยู่ตรงกลางเป็นทางขึ้นเรือแต่ตอนกลางคืนดอนทรายตรงนี้จะเป็นที่จัดปาร์ตี้รอบกองไฟของชาวต่างชาติขอบอกว่าห้ามพลาดนะครับที่ตรงนี้สนุกมากๆจนลืมเวลานอนไปเลยดอนเดตเป็นหมู่บ้านเล็กสองข้างทางที่เต็มไปด้วยโรงแรมเล็กๆร้านอาหารกาแฟบ้านเรือนผสมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจึงทำให้เราสนุกและนึกออกจากร้านนี้และจะไปต่อร้านนั้นก็ได้ตลอดเวลาลองนึกดูนะครับแค่นอนบนห่วงยางตัวเปียกๆดื่มเบียร์ลาวที่นี่นะครับสุขสุดๆแล้วล่ะครับกิจกรรมบนดอนเดตก็มีมากมายนะครับตั้งแต่พายเรือเล่นรอบเกาะขี่จักรยานเช่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าจะนั่งเรือชมรอบๆดอนเวลาเนี่ยมันหมดไปเร็วๆมากๆเป็นดอนที่มีหลายอารมณ์จริงๆมันไม่นิ่งมันไม่เงียบมันมีความสนุกมันมีกิจกรรมทางน้ำมันมีบรรยากาศที่พักริมน้ำมันมีอาหารอร่อยๆที่มีให้ชิมทุกชาติเลยก็มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเลยเป็นที่ที่เราไม่ค่อยเคยเห็นคนลาวและคนไทยมากนักแต่กลับรู้สึกถึงความสนุกผ่อนคลายตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นไปถึงปาร์ตี้ตอนกลางคืนเราเลยขอยกให้ดอนเดตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในใจของแอดมินละกันแล้วก็หวังว่าถ้าด่านเปิดเนี่ยเราจะได้ไปในที่ต่างๆที่เรายังไม่เคยไปที่ใหม่ๆที่เราคิดว่าจำปาสักลาวใต้แห่งนี้ยังมีที่ที่สุดแสนพิเศษอีกมากมายเลยเต็มไปหมดเลยแต่เรายังไม่เจอเรายังค้นไม่พบแล้วเราก็หวังว่าเราจะไปหาแล้วเราไปเจอที่ที่สวยงามมากกว่านี้อีกก็ติดตามกันไปนะครับว่าด่านเปิดแล้วแล้วคราวหน้าแล้วเราจะไปไหนจะไปทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีโอเคก็จบกันไปเนาะเกี่ยวกับ12อันดับที่คนไทยมักมาเที่ยวลาวหลายที่สุดเนาะที่ลาวใต้จำปาสักเนาะแต่ละบอนแต่ละทีก็ว่าทัวร์สวยสดงามบ่เพ้กันเลยว่าทุกคนเบิ่งมาฮอนนี่ก็ว่าอยากจะไปเที่ยวไปลิ้นเนาะ
แต่ว่าสำหรับตัวข้อยเองก็บ่มีโอกาสที่ว่าจะได้ไปเที่ยวไปเล่นคือเขาหรอกเนาะมาฮอดนี้เฮาก็ขอจบคลิปเพียงแต่ซ้ำนี้เนาะสบายดี